นี่ยท่านผู้ชมเนี่ยยืนได้นะเนี่ยยืนเล่นบีเวอร์เมืองไทยนะครับเนี่ยเหมือนบีเวอร์เมืองไทยนะครับผมนี่ครับตัวนี้จะเป็นเพศสวัสดีครับผมท่านผู้ชมฟาร์มอ้นบาวเดชนครพนมนะครับผมเลี้ยงอ้นไว้ขายนะครับปลูกอ้อยไว้ขายนะครับอ้อยดำไต้หวันก็มีนะครับอ้นก็มีนะครับตอนนี้เป็นเวลานะครับผมอาหารอ้นนะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจอ้นโทรมาได้นะครับที่เบอร์0825614365นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับได้เวลาอาหารนะครับผมจะให้อาหารนะครับช่วงเวลาเย็นๆนะครับผมตอนเย็นนะครับผมเวลาเดียวนะครับเพราะอ้วนจะกินอาหารกลางคืนนะครับให้ตอนเช้าก็ได้ครับแต่มันจะสิ้นเปลืองไฟนะครับเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับให้เฉพาะยามเย็นนะครับจะพาดูแต่ละบ่อแต่ละคอกนะครับผมอ้วน 4-5 โลขึ้นไปนะครับผมครับอ้วนวัยรุ่นก็มีนะครับเอาดูพฤติกรรมการกินนะครับตอนเย็นนะครับผมจะแย่งอาหารกันนะครับนี่ครับตั้งหน้าตั้งตาทานเลยนะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักนะครับผมเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ด้วยนะครับมีแล้วรวยนะครับผมนี่ครับพวกนี้คู่ละ 40,000 นะครับผมนี่ครับอ้นเชื่องๆนะครับผมเนี่ยห่วงอาหารมากเลยนะครับเชื่องเชื่องน่ารักอ้าวกินอาหารเดี๋ยวดูนะครับน่ารักมากนะครับเป็นสัตว์แสนรู้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นสัตว์แสนรู้เรื่องนะครับผมนะครับรู้เรื่องมาดูตัวนี้นะครับผมตัวนี้แม่ท้องนะครับผมเนี่ยท้องใหญ่นะครับผมนะครับนมออกสีชมพูเลยนะครับผมท้องได้ประมาณ1เดือนนะครับรอดูนะครับผมกดติดตามไปเลยนะครับผมตอนท้องตอนคลอดจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนรุ่นนี้จะเป็นอ้นนะครับผม6-7เดือนนะครับผมนี่ครับอ้นดอกเข็มนะครับผมนี่ครับขนสีขาวๆนะครับผมเหมือนดอกเข็มนะครับน่ารักมากเลยนะครับผมนะครับหัวอาหารนะครับนี่ครับนี่ครับหน้าแดงๆบางตัวก็ออกสีขาวๆหน่อยนะครับออกเป็นสีเทานะครับท่านผู้ชมถ่ายดูใกล้ๆแต่ละตัวนะครับดูความน่ารักของลูกอ้นไปนะครับผมนอนแพะนะครับผมนอนกินอาหารไปแต่ละบ่อนะครับวัยกำลังน่ารักนะครับผมดูใกล้ๆนะครับผมอาหารสดๆใหม่ๆนะครับผมชอบมากนะครับจะเป็นอ้อยสดๆนะครับท่านผู้ชมจัดสดๆให้กินนะครับผมน้ำมันจะเยอะนะครับเป็นสัตว์ตระกูลฟันแท้นะครับผมฟันนี่โหแข็งแรงมากนะครับฟันแข็งแรงมากครับท่านผู้ชมครับผมฟันแข็งแรงนะครับดูมันแทะอาหารนะครับผมส่วนบ่อนี้ก็ประมาณ7เดือนนะครับผมนี่ครับ7-8เดือนแล้วนะครับผมสามารถเริ่มเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้นะครับผมรุ่นนี้ครับใครสนใจก็โทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับผมที่เบอร์0825614365นะครับ0825614365นะครับแอดไลน์มาบอกรายละเอียดนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับมีปัญหาในการเลี้ยงก็โทรมาสอบถามได้นะครับทักไลน์มาสอบถามได้นะครับถ้าซื้อจากฟาร์มบาวเดชนครพนมนะครับนี่ครับ
น่ารักนะครับผมน่ารักนะครับนะครับช่วงนี้เป็นเวลาอาหารนะครับยามเย็นนะครับผม5โมงนะครับ4โมงกว่า5โมงก็เริ่มสับอ้อยนะครับผมไม้นะครับผมบางทีก็ให้ข้าวโพดนะครับเสริมด้วยหัวอาหารหมูเล็กน้อยนะครับผมอาทิตย์นึงสักครั้งนึงนะครับผมท่านผู้ชมน่ารักนะครับผมว่าน่ารักนะครับผมไม่กัดนะครับเป็นสัตว์กินพืชนะครับสัตว์กินพืชกินเถาวัลย์นะครับผมกินไม้ไผ่ก็กินนะครับท่านผู้ชมเอาไปดูบ่อแรกน่ารักนะครับข้างล่างก็มีเยอะนะครับอันนี้จะเป็นบ่อกระเบื้องนะครับจะเป็นบ่อกระเบื้องทางล่างจะเป็นบ่อปูนนะครับผมดูใกล้ๆแพะแพะตัวนี้แพะดีเนี่ยโอ้โหแย่งกันนะครับหวงหวงอาหารนะครับถ้าอาหารมีน้อยนะครับจะแย่งกันวิ่งแจ้นเลยนะครับตัวนี้ชอบกินนะครับน่ารักนะครับผมซื้อไปให้ลูกเลี้ยงได้นะครับเป็นเพื่อนเล่นได้นะครับซื้อเป็นเพื่อนเล่นลูกได้นะครับสัตว์เลี้ยงน่ารักนะครับจำครอบครัวได้นะครับเลี้ยงแล้วจะหลงรักนะครับเลี้ยงแล้วจะหลงรักนะครับผมสัตว์หายากนะครับผมมีบางท่าของประเทศไทยนะครับไม่ใช่ว่ามีทั่วประเทศไทยนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับผมอันนี้จะเลี้ยงเป็นเชิงอนุรักษ์ขยายพันธุ์นะครับผมเชิงขยายพันธุ์อนุรักษ์ไว้นะครับผมน่ารักน่ายืนก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวดูอ้นยืนนะครับเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยยืนได้นะเนี่ยยืนเล่นบีเวอร์เมืองไทยนะครับเนี่ยเหมือนบีเวอร์เมืองไทยนะครับผมจับอุ้มเล่นได้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวนี้จะเป็นเพศเมียนะครับผมถ้าเพศผู้จะมีหำน้อย2หำนี่ครับตัวนี้ก็เริ่มผสมแล้วนะครับผมผสมได้แล้วนะครับน่ารักนะครับผมเชื่องๆนะครับผมนะครับบางทีก็จับอาบน้ำนะครับถ้ามันร้อนนะครับจับอาบน้ำเล่นได้นะครับผมนะครับวิธีจับก็จับหางก็ได้ครับยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับหางใหญ่นะครับดูอ้นยักษ์นะครับผมตัวนี้ประมาณ5โลนะครับรุ่นนี้5โลนะครับตัวใหญ่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับพ่อพันแม่พันนะครับรุ่นนี้ครับผมราคาจะแพงหน่อยนะครับผมซื้อไปแล้วได้กำไรอย่างเดียวครับผมออกลูกออกหลานอย่างเดียวไม่ต้องเลี้ยงถึง1ปีนะครับผมตัวนี้เริ่มผสมพันธุ์ได้เลยนะครับผมขายลูกอย่างเดียวก็ได้คืนทุนแล้วนะครับพวกในรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมน่ารักมากนะครับตัวนี้เอาจะออกสีนวลๆหน่อยนะครับผมวัน3เดือนกว่านะครับนี่ครับตัวเมียนะครับหายากนะครับออกสีนวลๆนี่หายากหน่อยนะครับเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกับตัวอื่นดูนะเนี่ยดูสีนะครับต่างกันนะครับนิดหน่อยนะครับผมแล้วแต่พ่อแม่จะผสมออกมาเศษฉี่อะไรนะครับเป็นอ้นสายพันธุ์ใหญ่นะครับผมอ้นสายพันธุ์ใหญ่ถ้าสายพันธุ์กลางๆนะมันจะเป็นอ้นสีดำล้วนนะครับจะไม่มีหน้าแดงแต้มแดงอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้แต้มแดงหรืออ้นสายพันธุ์ใหญ่หมดนะครับอ้นหน้าแดงนะครับแสนรู้นะครับถ้าป้อนบ่อยเนี่ยมันจะขึ้นมาทักทายเราอย่างนี้นะครับนี่ครับมันเป็นเพื่อนเล่นนะครับอยู่ในป่าเนี่ยอาจจะดุนะครับผมอาจจะดุถ้าเอามาเลี้ยงแล้วมันจะเชื่องนะครับว่าเป็นสัตว์ไม่ใช่สัตว์กินเนื้อนะครับเป็นสัตว์กินพืชพวกนี้นะครับมันจะไม่ดุร้ายมากเท่าไหร่นะครับผมมีแค่ขู่ป้องกันตัวนะครับผมถ้าอยู่ในป่านะครับมันจะขู่นะครับป้องกันตัวนะครับผมอย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดไลค์นะครับฝ
ากกดแชร์นะครับเดี๋ยวขอบพระคุณมากนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะครับจะพาน้องอ้นสวัสดีครับน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเลี้ยง3เลยเนี่ยเลี้ยง3เลยเลี้ยง3เลยสวัสดีครับขอบคุณมากครับ